คุณมาถึงแล้วพี่น้องมาหอดงานเป็นที่เรียบร้อยค่ะวันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่วัดบ้านขอนแก่นเหนือตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดสวัสดีค่ะโอ้โหพิเศษพิเศษลูกมีพิเศษลูกมีให้ลูกสาวอ้าวตามสั่งตามสั่งพะนะมาหยิบก้อนนึงไหนโอ้วันนี้เราจัดเมนูพิเศษต้มไก่บ้านไก่บ้านกับฟักบ้านแหละเลี้ยวดูไก่บ้านฟักบ้านเดี๋ยวเลี้ยวโดยเชฟนุ่นแล้วก็มีรวมมิตรพิเศษขนุนสูตรแม่รัฐวันนี้ขอบคุณกับข้าวแล้วก็เครื่องดื่มของหวานนะคะจากแม่พราวบ้านฮัก LN ค่ะอย่างทีมงานใส่งบหลักหมื่นมานี่ใส่งบหลักหมื่นเลยมาสร้าง LN หวานหวานบ่เหลิมโอ้หงำเลยเฮ้ยเขียวไหมเฮ้ยเขียวมาไหมพี่อาบักมี่ของโปรดแม่กำลังฉีกอยู่แม่ได้ไกลมาจากโลจังสิพ่อกันไกลมา70โลไกลบ้าน70โตพ่อแม่ไปเอาใส่ตลาดนัดบ้านคำเรียนค่ะพ่อบ่ไปเอามองเดียวพ่ออยู่ติได้ไกลอยู่ตลาดนัดบ้านคำเรียนแต่ว่ามาแดดได้เคียงในได้เคียงในมันมาบ่ได้ค่ะลูกจะกินตับไก่น้องเอ้ยวันนี้แม่รัฐจัดให้เพื่อลูกสาวซื้อแล้วๆมีการส่งมาให้เบิ่งพร้อมเด้บักหลายยานบ่เสื้อเนาะ70โลป๊าด70โตเจ็ดสิบโตบ่แม่นเจ็ดสิบโลใกล้บ้าน70โตกับทีมงาน300กว่าคนเมาไปเลยเขาคือสิดีใจเนาะแม่ที่แม่ไปเมาก็เอาเป็ดดีไปสั่งตัวป๊าดพี่น้องเอ้ยดีร้ายดีร้ายดีร้ายเดี๋ยวเราจะมาดูตอนแม่ทำเสร็จแล้วอีกทีนะคะตอนนี้ลูกก็จะไปแต่งน้องยูก่อนติปิดติปีไม่หนีอ้าวแม่ทำไมไม่แบ่งไว้ค่าเครื่องดื่มค่าร้อนค่าเหนื่อยหน่อยก็เดี๋ยวความได้เดี๋ยวลูกเซอร์วิสให้แม่ก็ได้เดี๋ยวลูกเซอร์วิสให้พี่แม่ความได้เบิดเลยพี่แม่ก็ย่านพ่อก็สิว่านั่นแหละครับซึ่งผลลัพธ์ซึ่งดอกใหม่พวงมาลัยขึ้นอ๋อโอ้ลูกลืมขอบคุณคุณแม่มากๆส้มตำแม่แม่ก็ปกติสู้เถื่อลูกบ่เคยขาดเครื่องอันเครื่องบูชาเด้ดอกไม้พวงมาลัยจ้าหันพาน้ำโอ้ขอบคุณคุณแม่ที่เตือนสติลูกก็คือพอมันหลายอย่างหลายแนวน้องวันมันชุกเราหุกน้ำวันนี้เราจะต้มไก่บ้านแบบบ้านๆจริงๆมีแนวเดือดหัวบ่แนวเดือดหัวใส่ลงไปอ้าวมันก็จะแซ่บไอ้นุ่นคือบ่มีแนวเดือดหัวใส่ลงไปในต้มไก่แน่มันบ่มีแม่ในตลาดแท้เอ้าคือบ่เด็ดมาแต่บ้านภาคเห็นอยู่เด้ต้นนึงอะนะอันนี้ว่าเดี๋ยวหัวขวัญกันวันนี้ไม่ได้รับวันนี้นอนแล้วนอโอ้ยพี่น้องไก่เจ็ดจีบโตเมื่อนี้ขอบคุณคุณแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แอดมินแล้วก็พี่พี่แม่แม่บ้านฮักเอลเอ็นพร้อมเพื่อนบอกว่าเลี้ยตนเฮาเฮ็ดงานนั่นฮ้อนแดดกับแม่เพิ่นอยากเฮ็ดบุญน้ำก็เลยให้มาปรึกษากันเป็นที่เรียบร้อยยังดีแล้วว่าเฮาสิเฮ็ดอีหยังแม่บอกว่าไก่บ้านนี่มันแพงสาราลอยบุญแล้วอันนั้นไก่บ้านนี่มันแพงโดนๆจังสิมีงบสนับสนุนถึงก็เลยได้กินต้มไก่บ้านวันนี้เพิ่นจะเตือนหันไปแล้วมื้อคืนนี่แม่จะคนนั้นคิดนี่ฮะตายแล้วเนาะกูก็บอกลูกว่าเฮ็ดต้มไก่บ้านหาไก่บ้านซะยังเจอบ่ได้สิปิ้นเมนูเจ้าสิบ่ว่าติเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นพอติว่าสิไปหาไสเพราะว่าเฮาเลี้ยงเบิดวงแม่นปกติคันเฮาเฮ็ดหน่อยๆมันพ่อหาได้อยู่ก็เลยว่าจังได๋มันก็ต้องผ่านสารคามมันสิมีอยู่ตลาดอันนี้ตลาดอันนี้ที่ยังกว่าที่เฮาเป็นเกษตรคือตลาดเกษตรอ่าจังแว่หั่นว่าซั่นก็เลยได้เป็นบุญยังพุ่นก็ได้ขี่รถไกลรถหัวหน้าพัดพี่ไกลปั๊บจ้ะนึงแม่แต่แล้วก็เลยโทรหาแล้วว่านั่งสิไปหยังสิก็ไปซื้อไก่ตี้ว่าซั่นมื้อนี้ตลาดนัดบ้านเฮียนเด้ตลาดนัดบ้านเฮียนหลายคือบ่ไปตลาดบ้านๆอันนี้แน่นอนแม่สวนมาเดี๋ยวนี้ซั่นก็ซั่นแม่ถ้าเกิดแม่ฮอดบ้านเฮียนนั่นแม่แวะเบิ่งคันนี้นั่นโทรมาบอกสิเด้ซั่นว่าซั่นไปเลยได้มากไปเลยได้
เอาพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอ่ะนั่นลูกเอาหม้อไปล้างแล้วเอามาตั้งเตาเดี๋ยวคุณแม่ทําก่อนลูกก็สิไปแต่งหม่องอยู่หม่องเซาค่ะแล้วก็สิเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งหน้าห้านนะคะเวทีตอนนี้ก็ได้ประมาณ 70% แล้วสิบ่โดนเอาเดินทางไปแต่ไปตนคนงานเด็กมันแดดคักอีหลีห้วยมื้อนี้ตั้งเวทีกลางโพงแล้วพี่น้องแดดต้องดูแดดบักคักเลยเลยอีกอย่างนึงมื้อเช้านี่ขนาดช่วงแดด 7:00 น. 8:00 นห่อนจับเล็กนี่ก็ยังห่อนเลยแม่สิใส่ถุงมือมันก็ห่อนไปเฮ็ดงานค่ะแล้วไปเปลี่ยนคนนั่นคนนั่นค้านั่งร้านคนค้านี่ซอยเขาเจ้าอยู่เพราะว่าคนงานน้อยเออๆเอ้าใส่อีแม่เฮ็ดแล้วแล้วเดี๋ยวลูกสิพามาเบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อจ้าไปดูหน้าเวทีพี่น้องปู่ศาสตร์บ่เนาะอ๋อปู่ศาสตร์บ่เนาะบ่เนาะบ่เนาะนี่ไงเวทีได้ 70% แล้วกำลังใจให้กับทีมงานเบื้องหลังของเราด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เราเลี้ยงทีมงานทั้งหมดนะคะเดี๋ยวห้องก็จะมาเปิดถังพร้อมกันพี่เด็กมีซื้อพร้อมเจ้าภาพนั่งเอกแน่นทนายหนูพร้อมแฟนครับจริงๆแล้วเป็นของคุณแม่พราวนะคะขอบคุณแม่มากๆเลยแม่ใจดีใจบุญแล้วก็เป็นพลังเงียบคอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตทีมงานใจเกินร้อยแล้วก็บ้าน LN มาโดยตลอดนะคะรถเฮายังบ่ทันได้ออกพี่น้องบ่ทันได้มาปูสาดคิดว่าเฮาเดินทางไกลแล้วก็บวกด้วยอาการฮ้อนนะคะเห็นใจทีมงานค่ะขอความเมตตาเห็นใจจากพี่น้องแฟนคลับแล้วก็ทั้งคณะเจ้าภาพน้ำเด้อจังใดกับท่านเวลาทำการแสดงแน่นอน3:00 น.นะคะมีเด้เพิ่นมาปูสาดอยู่แต่ว่าเพิ่นค่ารถก็เลยบ่ทันได้อันนั้นบ่ทันได้มาปูหลายเพราะว่ารถบรรทุกเขายังบ่ทันได้ออกนะคะพี่เพิ่นปูสาดที่ฟังพี่นี่ไงเจอกันตอนเย็นนะคะคืนนี้เราอยู่ที่บ้านขอนแก่นเหนือวัดบ้านขอนแก่นเหนือตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อย่างไปเบิ่งหม่องอยู่หม่องเศร้าก่อนนี่แป๊บเดียวเท่านั้นก็เป็นอัญญาจังสีเลยอย่าให้หน้าให้อยู่ดอกว่าเป็นตังไงนี่ปลอดฝ่าปลอดฝนเด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่อีเกิ้งขึ้นแล้ว อีเกิ้งขึ้นแล้วอากาศดีตอนนี้ไม่ร้อนแล้วทีมงานก็ทำงานได้สะดวกขึ้นทีมขนกำลังเตรียมพร้อมๆอันนั้นเป็นเต็นท์ที่เราจะอยู่เราก็จะไปเตรียมของวันนี้มาให้กำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวอีกมือฮื้อเฮากะสิไปออนทั่วกทม.พี่น้องอยู่ทางกทม.ปริมณฑลกะรอให้กำลังใจเด้อพี่น้องเด้อเริ่มใช้กำลังแต่งของสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้าสวัสดีครับอ้ายพร้อมบัดนี้แต่งมองอยู่มองเศร้าก่อนเด้อค่ะพอกันมือแรงค่ะ